เพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีเกี่ยวกับเรื่องผ้าถ้าเพื่อนๆจะตัดเสื้อผ้าขายเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าผ้าอะไรที่มันเหมาะที่จะตัดเดรสผ้าอะไรมันเหมาะที่จะทำกางเกงผ้าอะไรมันเหมาะที่จะเย็บนู่นเย็บนี่เย็บนั่นเดี๋ยวจะมารายละเอียดบอกเพื่อนๆเลยว่าตัวไหนเหมาะกับตัวไหนผ้าตัวไหนควรระวังผ้าตัวไหนไม่ควรซื้ออย่างนี้นะคะมันจะมีข้อดีกับข้อเสียนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆผ้าตัวแรกจะแนะนำเป็นผ้าลินินนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าคนไทยส่วนมากนิยมลินินเพราะว่าใส่แล้วเย็นใส่แล้วดูแพงดูริชใส่แล้วดูไฮโซอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะผ้าลินินก็จะมีผ้าแบบเป็นลายพื้นแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าลินินจะหยาบๆเหมือนเป็นคล้ายๆกับผ้าธรรมชาติผ้าทออะไรอย่างเงี้ยแต่คือใส่ออกมาแล้วดูดีเวอร์ดูดีเวอร์พูดเลยว่าดูดีมากนี่คือผ้าลินินแบบผ้าพื้นนะคะอันนี้จะเป็นลินินแท้ 100% นะคะไม่ได้ผสมฝ้ายผสมอะไรลินินมันจะมี2แบบ3แบบก็คือผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะผ้าลินินผสมฝ้ายเห็นไหมคะมันจะมีขาวๆจุดๆโผล่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะบางคนจะชอบนะคะบางคนจะไม่ค่อยชอบเพราะมันจะดูเหมือนว่าไม่แพงเท่าไหร่แต่ฝรั่งน่าจะชอบเพราะมันดูออกแบบธรรมชาติเนี่ยคือผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะลินินอีกตัวนึงจะเป็นลินินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลินินคอตตอนนะลินินคอตตอนพิมพ์ลายต้องระวังนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อผ้าลินินพิมพ์ลายเพราะเวลาลูกค้าซื้อไปตอนไม่ได้ซักมันจะดูแบบไม่เป็นไรเลยแต่พอซักปุ๊บสีมันจะจืดสีมันจะจางลงอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพื่อนๆต้องระวังเรื่องพิมพ์ลายด้วยผ้าลินินพิมพ์ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังด้วยนะคะเพราะมันจะออกแข็งๆด้านๆนิดนึงเวลาเพื่อนๆเป็นรีดไปนี่โดนหน้าเตารีดก็ซีดแล้วอะถ้าเป็นพิมพ์ลายนะต้องระวังนะคะแล้วก็ลีนินตัวนี้ก็จะเป็นลีนินแบบลีนินแท้แต่ตัวลีนินตัวนี้จะแข็งนะคะราคาจะแพงนิดนึงผ้าลีนินตัวนี้จะแข็งมากเขาไว้ใช้ทำปลอกหมอนทำพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยเนี่ยทำกระเป๋าทำปลอกหมอนทำโซฟาอะไรเงี้ยลีนินตัวนี้จะแข็งแล้วมันจะมีความแน่นหนาแล้วก็ทนตัวนี้จะแพงมากละเมตรนึงที่อยู่ประมาณ 2-300 บาทกันเลยนะคะถ้าผ้าตัวนี้มันก็จะเหมาะเฉพาะพวกโซฟาพวกปลอกหมอนพวกกระเป๋าเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยเหมาะกับการตัดเสื้อถ้าตัดเสื้อแล้วมันจะแบบแข็งๆทื่อๆเวลาใส่มันจะไม่สบายตัวนะคะแต่ผ้าที่มันเหมาะใส่กับสบายตัวก็จะเป็นลินินพวกนี้ค่ะลินินแท้ 100% จะเบาๆนิ่มๆเวลาซักก็ยิ่งนิ่มยิ่งนิ่มยิ่งใส่เย็นสบายมาต่อเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าผ้าสเปนเน็ตสเปนเน็ตมันจะยืดเห็นไหมคะสเปนเน็ตผ้ายืดสเปนเน็ตมันเหมาะกับการตัดอะไรที่เป็นแบบงานเข้ารูปเป็นกางเกงเนี่ยสเปนเน็ตนะคะเหมาะตัดกับกางเกงเหมาะตัดเสื้ออะไรที่มันเข้ารูปเพราะเวลาใส่แล้วมันยืดตามตัวหุ่นเนี่ยค่ะผ้าสเปนเน็ตนะคะตัวนี้เม็ดหนึ่งก็จะแพงอยู่ร้อยขึ้นอ่ะเพื่อนๆก็ไปเช็คดูที่ชัยนาทาวได้เลยที่ตึกสำเพ็งอ่ะเนี่ยค่ะสเปนเน็ตเหมาะตัดกางเกงเหมาะกับงานตัดเข้ารูปนะคะตัวนี้นะคะผ้าสเปนเน็ตก็สเปนเน็ตอีกรอบค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสเปนเน็ตพิมพ์ลายค่ะใช่ค่ะจะเป็นเน็ตพิมพ์ลายนะคะต้องระวังนะคะอย่างที่บอกงานที่พิมพ์ลายจะเป็นลีนินจะเป็นสเปนเน็ตจะเป็นผ้าอะไรก็ช่างสีมันจะซีดนะคะเพื่อนๆมันจะยืดแล้วซักมันก็จะหดตัวนี้จะหดลงแต่เวลาลูกค้าแต่เวลาใส่เข้าไปก็ไซส์กลับมาเหมือนเดิมแต่เวลาซักมันจะหดแค่นั้นเองเนี่ยค่ะสีมันจะซีดนิดนึงถ้าพิมพ์ลายนะคะที่ไม่ใช่พิมพ์แบบธรรมชาตินะคะที่ใช้เครื่องพิมพ์ค่ะปล่อยมือค่ะลูกทีนี้เรามาต่อด้วยยีนเพื่อนๆน่าจะรู้นะคะยีนเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะคะถ้าจะซื้อยีนมาทำยีนขายมันจะมียีนแบบแข็งที่ยีนผลิตกางเกงอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องใช้จักรพิเศษนะคะเพื่อนๆไม่สามารถใช้จักรนี่อย่างเงี้ยทำได้นะคะต้องใช้จักรเย็บยีนโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะแต่ถ้ายีนมันจะมียีนแบบบางนิดนึงไม่ได้หนามากยีนคล้ายๆกับคอตตอนอ่ะตัว
ัวนั้นจะใช้จักร2ตัวนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นกางเกงยีนเป็นอะไรอย่างงี้ต้องใช้จักรของมันโดยเฉพาะนะคะปล่อยค่ะลูกมาต่อด้วยลูกไม้ผ้าลูกไม้นะเม็ดหนึ่งแพงมาก 3-4-500 ขึ้นแต่ผลิตออกมาแล้วมันก็ขายง่ายเพราะว่าทุกคนชอบลูกไม้เพราะไม่มีใครลงทุนทำลูกไม้กันเยอะเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากแล้วกำไรมันน้อยเนี่ยค่ะลูกไม้นะคะใช้จากพวกนี้ได้เลยไม่มีปัญหาค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะลืมบอกลูกไม้เนี่ยมันจะมีลูกไม้แบบราคาถูกมากเพื่อนๆซื้อมามันอาจจะหดทั้งนั้นเพื่อนๆต้องดูให้ดีว่าลูกไม้ที่เพื่อนๆซื้อมาน่ะก่อนที่เพื่อนๆจะตัดงานน่ะเพื่อนๆไปลองซักก่อนนะคะซักเสร็จเพื่อนๆวัดขนาดไว้ก่อนแล้วไปซักพอซักเสร็จแล้วเอากลับมาดูแล้วมาวัดอีกทีว่ามันหดไหมถ้ามันหดเพื่อนๆก็ต้องปรับขนาดของแบตเทิลนะคะไม่งั้นเพื่อนๆก็เอาลูกไม้ไปซักก่อนแล้วค่อยมาตัดเวลาลูกค้าซื้อไปมันจะได้ไม่หดมันจะได้ไม่เสียลูกค้านะคะต้องระวังด้วยนะคะลูกไม้ผ้ายืดมันจะมียืด2แบบเอายืดแบบนี้ก่อนยืดแบบนี้ก็จะแข็งตัวคือจะทำง่ายอ่ะอย่างเงี้ยผ้ายืดนะคะแบบนี้นะคะจะทำง่ายผ้ายืดตัวนี้โอ้โหย้อยอย่างเงี้ยนิ่มๆเละๆทิ้งๆใส่สบายมากใส่สบายโคตรแต่อย่าลืมว่าจากสองตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะพอใช้จากตัวนี้ได้แต่ตัวนั้นใช้ไม่ได้อันนี้ต้องใช้จากพิเศษจากที่ทำผ้ายืดโดยเฉพาะจากที่ทำผ้ายืดโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆมันจะมีจากของเขาโดยเฉพาะจากเนี่ยเขาเรียกว่าจากลาตรงชายเห็นไหมคะจากลาตรงแขนเนี่ยค่ะจากโค้งอะได้อยู่ใช้ตัวนี้ค่ะจะให้ใช้จักรเย็บตัวนั้นเย็บนะคะไม่ไปอะค่ะย่วยเลยเสียเลยค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะคะถ้าใครๆจะเล่นผ้ายืดเราก็มาต่อซีฟองอมตะใส่แล้วเย็นเวอร์แต่เย็บยากโคตรเพื่อนๆต้องระวังนะถ้าจะฆ่าใครจะซื้อซีฟองมาใช้เพราะว่าซีฟองอะมันราคาถูกมาก40 50 70 80แล้วแต่มันจะมีซีฟองแบบบางเวอร์แล้วก็ซีฟองแบบหนาขึ้นมานิดนึงบางกันราคามันก็จะไล่ไปตามความยากง่ายของงานแต่ทำออกมาก็เนี่ยค่ะใส่ออกมาแล้วก็เย็นเวอร์แล้วข้อดีอย่างหนึ่งซีฟองไม่เคยเก่าเพื่อนใส่ไปเหอะหมื่นครั้งใส่เป็นพันครั้งซักกลับมาก็ยังใหม่เหมือนเดิมซาตินอมตะมากมีซาตินแบบถูกจนถึงแพงถูกก็จะโอ้โหย้วยเพี้ยวมาเลยเย็บยากมากแต่ใส่แล้วเย็นมากทุกคนชอบซาตินแบรนด์ดังๆจะใช้ซาตินจะมีแบบบางจนถึงหนานะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาดูว่าจะเอาแบบไหนข้อดีของซาตินคือใส่แล้วเย็นใส่แล้วไม่เคยเก่ามันดีตรงเนี้ยถ้าใครจะเล่นงานพวกนี้นะคุ้มค่ากับการเล่นมากคือใส่ไม่เก่าข้อเสียคืออย่าให้โดนขวดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมันจะเป็นเส้นเป็นรอยลงมาเลยต้องระวังนะคะถ้าใครจะเล่นซาตินแต่ก็จริงๆเราผลิตออกมามันไม่มีรอยแล้วจะไม่อยู่ที่คนใส่เนาะถ้าใส่ไม่ระวังไปโดนขวดนิดๆหน่อยๆมันก็จะเป็นรูเป็นไรแล้วจะเป็นรูง่ายนะคะเพื่อนๆใส่แล้วดีเวอร์ซาตินนะคะคอตตอนตัวนี้จะเป็นคอตตอนค่ะเพื่อนๆคอตตอนเย็บง่ายมากคอตตอนพิมพ์ลายพวกนี้จะไม่เก่านะคะเพราะว่ามันเหมือนเขาพิมพ์เข้าไปในผ้าแล้วมันจะไม่ค่อยเก่าเพราะคอตตอนอะเวลาพิมพ์ลายแล้วมันไม่ค่อยเก่าอะมันดีอะมันใส่ได้งานแล้วมันใส่ได้เย็นอะราคาก็ไม่แพงมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันดีอะเย็บก็ง่ายใส่ก็สบายราคาก็ไม่แพงคอตตอนก็น่าเล่นนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะผลิตขายนะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าไปซื้อผ้าเกาหลีมาร้านเนี้ยผ้าดีมากเขาบอกว่าร้านผ้าเขาเป็นร้านเกาหลีนำผ้ามาจากเกาหลีก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
แต่ผ้ามันคล้ายกับซาตินแต่มันไม่ใช่ซาตินอ่ะมันเป็นเบาๆลื่นๆอ่ะใส่แล้วไม่เก่าเลยเพื่อนๆใส่ดีมากใส่เป็นหมื่นเป็นพันครั้งก็ไม่เก่าผ้าพวกเนี้ยแนะนำค่ะเพื่อนๆไปหาดูได้เลยนะก่อนซื้อเพื่อนๆจับดูก่อนนะคะแล้วค่อยซื้ออันนี้คอตตอนแบบหนาเห็นไหมคะเสื้อของน้องแป๊กกี้คอตตอนแบบหนานะคะพวกนี้ก็จะไม่เก่านะคะเพราะว่าเขาพิมพ์ลายมาดีตัวนี้ก็จะแพงนิดนึงผ้าพวกนี้คือสีจะไม่ค่อยเก่าเนี่ยค่ะแล้วก็มีผ้าตัวนี้ค่ะผ้าตัวนี้ที่ร้านก็ใช้ตัดเย็บนะคะใช้ตัดขายเหมือนกันมันดูแพงอะราคามันก็ไม่แพงเมตรนึงก็อยู่ประมาณ 60-80 บาทเห็นไหมคะเพื่อนๆผ้ามันดีอะผลิตขายนะคะเสื้อกางเกงกระโปรงสวยมากแนะนำอะไรต่ออีกล่ะหมดแล้วว่าก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะว่าว่าผ้าตัวไหนมันเหมาะกับตัวไหนนะคะจริงๆเวลาเพื่อนๆจะซื้อผ้าขึ้นมาเพื่อนๆมีความจำเป็นต้องไปเลือกด้วยตัวเองแล้วก็อีกข้อแนะนำเลยเพื่อนๆต้องจับดูผ้าก่อนแล้วคำนึงทุกครั้งว่าผ้าถ้าเป็นผ้าพิมพ์ลายถ้าเพื่อนๆซื้อมาเวลาไปซักเพื่อนๆต้องเอาไปลองไปซักตัดขึ้นมา1ตัวลองเอาไปซักดูว่ามันโหดไหมเวลาซักแล้วมันเก่าไหมเวลาเรารีดนะคะอะไรที่เป็นพิมพ์ลายนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะแล้วก็สเปนเนตต้องระวังว่าเป็นผ้ายืดเวลาผ้าถ้าเวลาไปซักปุ๊บถ้าซักด้วยมือไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใครที่ซักด้วยเครื่องมันจะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะหดถ้างั้นก่อนที่เพื่อนๆจะผลิตขายเพื่อนๆผลิตขึ้นมา1ตัวไปลองซักไปลองรีดดูว่าผ้ามันหดน้อยหดเยอะเพื่อนๆก็ต้องมาปรับขนาดแพทเทิร์นของเพื่อนๆนะคะต่อลูกไม้เพื่อนๆต้องระวังลูกไม้นี่น่ากลัวมากเพราะส่วนมากลูกไม้จะหดถ้าเป็นลูกไม้ตัวแพงจะไม่หดแต่ถ้าลูกไม้ราคาถูกลงมาหน่อยหนึ่งมันจะหดเพื่อนๆต้องเอาไปซักก่อนเอาไปแช่น้ำก่อนกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปทางร้านเขาจะบอกเพื่อนๆมาเองว่าไม่งั้นเพื่อนๆต้องถามทางร้านว่าเฮ้ยว่าซักหดไหมคะทำยังไงไม่ให้มันหดเขาจะมีเทคนิคเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องแช่น้ำกี่นาทีแช่น้ำเสร็จคุณต้องไปตากแห้งเสร็จแล้วคุณก็มาตัดค่อยมาทำแพทเทิร์นทางร้านเขาจะบอกเพื่อนๆเองนะร้านไหนเขาขายลูกไม้นะคะแล้วก็ตัวไหนเป็นผ้ายืดอย่างที่บอกจักจำเป็นต้องใช้เฉพาะของมันเพราะมันยืดหยุ่นจักบางรุ่นจะใช้ไม่ได้ก่อนที่เพื่อนๆจะลงทุนทำผ้ายืดเพื่อนๆต้องเช็ครายละเอียดกับร้านขายจักว่าจักตัวไหนเหมาะกับผ้ายืดเอาผ้ายืดไว้เขาดูที่ร้านขายจักอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะว่าเนี่ยจะเย็บผ้ายืดประมาณนี้ต้องใช้จักรุ่นไหนทางร้านเขาจะแนะนำเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะต่อซาตินก็ใช้จากปกติค่ะจากอย่างที่ดาใช้อยู่ใช้ได้ซาตินไม่มีปัญหาเลยแต่เพื่อนๆก็ต้องดูนะคะว่ามันมีซาตินที่บางมากราคาก็จะถูกมากเพื่อนๆเย็บยากมากเล่นซาตินแพงขึ้นมาหน่อยนึงดีหน่อยนึงแต่เวลาเย็บมันจะเย็บง่ายมากนะคะต่อคอตตอนไม่มีปัญหาเลยมันเป็นอะไรที่มาตรฐานไม่เก่าค่ะแต่ว่ามันก็ใส่ได้สมราคาของมันนะคะอะไรกันกางเกงยีนค่ะเพื่อนๆกางเกงยีนถ้าเป็นผ้ายีนเลยที่เราใส่กันนะตามห้างอะไรเงี้ยจากจะใช้จากเฉพาะกางเกงยีนเพื่อนๆก็ต้องไปร้านขายจากไปถามเขาว่าเพื่อนๆจะผลิตกางเกงยีนขายผ้าประมาณนี้ต้องใช้จากรุ่นไหนทางร้านเขาจะแนะนำแล้วเพื่อนๆจะใช้นะคะอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรก่อนโดยที่เพื่อนๆไม่เข้าไปหาในร้านขายจากเข้าไปคุยกับร้านขายจักวางแผนมาให้แน่นอนว่าเพื่อนๆจะผลิตอะไรจะเน้นงานไปทางไหนจะส่วนดาจะเน้นงานไปทางผ้าซาตินผ้าคอตตอนผ้าอะไรที่มันเย็บง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะไม่ค่อยเน้นสีฟองเพราะว่าสีฟองเย็บยากดาทำไม่ได้จักก็ใช้ปกติได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันยากและมันช้านิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆทำผลิตสีฟองขายเพื่อนๆก็จะได้ขายง่ายเพื่อนๆจะได้ลูกค้าดีเลยแหละเพราะว่าส่วนมากคนเขาจะชอบใส่พวกนี้นะคะ
โอเคนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอต่อไปจะได้มีผลงานดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวแสบเริ่มจะไม่อยู่แล้ววุ่นวายเหลือเกินโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ